22มีนาคมปี1941เรือชานฮอสและกระแดซเซนนาวแล่นกลับเข้าสู่ท่าเรือเมืองเบรสในฝรั่งเศสซึ่งในขณะนั้นยังถูกเยอรมันยึดครองอยู่ภายหลังจากภารกิจทำลายเรือสินค้าของอังกฤษสำเร็จลงอย่างงดงามเรือสินค้าจำนวน22ลำและสินค้ากว่า 115,000 ตันจมลงสู่ก้นมหาสมุทรปฏิบัติการของเรือทั้ง2ลำนับว่าเป็นภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงต่อการขนส่งสินค้าและลำเลียงยุทธปัจจัยซึ่งส่งผลต่อการทำสงครามของอังกฤษและท่าเรือเมืองเบรสจะเป็นท่าเรือที่สะดวกในการเข้าออกของเรือรบประเภทต่างๆของกองทัพเรือเยอรมันในการเดินทางออกสู่มหาสมุทรแอตแลนติกอันกว้างใหญ่แต่ทว่าในอีกด้านหนึ่งท่าเรือแห่งนี้มันก็กลายเป็นกับดักตัวเองเช่นกันนั่นเป็นเพราะว่าฝ่ายอังกฤษจะสามารถส่งกองเรือรบมาขัดขวางการเดินทางเข้าออกท่าเรืออย่างง่ายดายของฝ่ายเยอรมันรวมทั้งยังไม่ไกลเกินกว่าพิสัยบินของเครื่องบินรบอังกฤษอีกด้วยเมื่อมีข่าวกรองแน่ชัดว่าเรือรบทั้งสองลำนี้มาเทียบท่าที่นี่วินสตันเชอร์ชิลล์นายกรัฐมนตรีอังกฤษจึงออกคำสั่งให้ฝูงบินทิ้งระเบิดปฏิบัติการทิ้งระเบิดเพื่อจมเรือทั้งสองลำนี้ให้ได้ฝูงบินรบอังกฤษพยายามอย่างมากในการทำลายเรือรบปีศาจสองลำนี้แต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถสร้างความเสียหายอะไรได้เลยและไม่นานหลังจากนั้นเรือ Prince Eugen ก็แล่นเข้ามาเทียบท่าที่ท่าเรือแห่งนี้ข่าวนี้เป็นหนามโยกอกกองทัพอังกฤษเป็นอย่างมากพวกเขาพยายามอย่างหนักที่จะจมเรือพวกนี้ให้ได้แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยและพวกมันยังมาจอดเย้ยให้เห็นตำตาอีกด้วยแต่ทว่าหลังจากนั้นหน่วยใต้ดินฝรั่งเศสและหน่วยข่าวกรองอังกฤษสืบข่าวมาว่ากองทัพเรือเยอรมันมีแผนการจะนำเรือทั้ง3ลำแล่นกลับไปยังประเทศเยอรมนีโดยใช้เส้นทางผ่านช่องแคบอังกฤษข่าวนี้จึงทำให้ในพลเรือเบอร์ทรัมแรมเซ่ผู้บัญชาการกองทัพเรืออังกฤษสั่งกองเรือรบผิวน้ำทุกประเภทให้เตรียมพร้อมและยังรวมถึงเครื่องบินรบพร้อมสกัดกั้นการเดินทางในครั้งนี้ขณะที่บนฝั่งตรงบริเวณจุดที่แคบที่สุดของช่องแคบอังกฤษณบริเวณเมืองโดเวอร์เรือตรวจการชายฝั่งออกลาดตระเวนและไฟฉายขนาดใหญ่ส่องกราดไปทั่วท้องทะเลในยามค่ำคืนดูเหมือนว่าหนทางกลับบ้านในครั้งนี้ของเรือรบเยอรมันทั้ง3ลำหาใช่เส้นทางที่ราบเรียบแต่มันเต็มไปด้วยยมทูตซึ่งมาดักรอกระชากวิญญาณลูกเรือทั้ง3ลำไปสู่ความตายคำสั่งของอดอล์ฟฮิตเลอร์ให้นำเรือทั้ง3ลำกลับไปยังเยอรมนีมันคือความท้าทายอย่างมากของนายพลเรือเอริกเรเดอร์ผู้บัญชาการกองทัพเรือเยอรมันนายพลเรือเรเดอร์กำหนดการเดินทางเอาไว้ในช่วงระหว่างวันที่10ถึง15กุมภาพันธ์สาเหตุที่เป็นช่วงเวลานี้ก็เพราะว่าจากข้อมูลการศึกษาสภาพอากาศพบว่าช่วงเวลานี้มีหมอกลงหนาปกคลุมไปทั่วช่องแคบอังกฤษโดยเฉพาะในช่วงเช้ามืดจนถึงรุ่งเช้าจะมีหมอกลงหนาอย่างมากซึ่งมันจะช่วยอำพรางการเดินเรือได้อย่างดีนายพลเรเดอร์ต้องวางแผนในการใช้ยุทโธปกรณ์อย่างชาญฉลาดรวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆอย่างรอบคอบก่อนสั่งการและด้วยเวลาที่จำกัดปฏิบัติการครั้งนี้จึงต้องเค้นเอาความสามารถและสติปัญญาของลูกเรือทุกระดับชั้นยศรวมถึงทุกฝ่ายในภารกิจนี้ให้ลุล่วงตามคำสั่งของท่านผู้นำเช้ามืดของวันที่12กุมภาพันธ์ปี1942หลังจากที่เรือทั้ง3ลำต้องเทียบท่าอยู่ที่นี่นานกว่า1ปีก็ถึงเวลาที่พวกเขาต้องถอนสมอเรือแล่นออกสู่ท้องทะเลพร้อมเผชิญกับพยันตรายโดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ประเทศเยอรมนีในวันนั้นหมอกลงหนาทึบซึ่งมันช่วยซ่อนพรางได้เป็นอย่างดีเรือรบทั้ง3ลำเรือพิฆาตคุ้มกันอีก6ลำอาศัยการนำร่องอันยอดเยี่ยมและการซ่อนพรางในหมอกที่หนาทึบนำพาให้ขบวนเรือแล่นต่อไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะทางกว่า300ไมล์โดยที่ฝ่ายอังกฤษก็ยังตรวจไม่พบแต่ทว่าสภาพอากาศเช่นนี้ก็เป็นอุปสรรคอย่างมากในการนำเครื่องบินขึ้นตรวจการถึงแม้ว่าในพลเรือแรมเซ่ของอังกฤษจะรวบรวมสรรพกำลังมาขัดขวางการเดินเรือของข้าศึกแต่ข้อผิดพลาดในการติดต่อสื่อสารการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่มีและรวมทั้งการที่พวกเขาไม่คาดคิดว่าฝ่ายเยอรมันจะกล้านำเรือรบแล่นผ่านช่องแคบอังกฤษในเวลาเช้ามืดเช่นนี้กองเรือของเยอรมันแล่นมาไกลจนถึงบริเวณส่วนที่แคบที่สุดของช่องแคบอังกฤษและเมื่อถึงจุดนี้พวกอังกฤษเพิ่งตระหนักแล้วว่าพวกเขาพลาดไปแล้วปืนใหญ่รักษาฝั่งของอังกฤษไม่รอช้าเปิดฉากยิงใส่กองเรือเยอรมันที่เห็นเลือนลางอยู่บริเวณเส้นขอบฟ้าแต่หมอกที่หนาทึบก็บดบังทัศนวิสัยของปืนใหญ่จึงทำให้มันยิงพลาดเป้า
เช่นเดียวกับเรือเร็วโจมตีที่อังกฤษมีถึงแม้จะมีตอร์ปิโดเป็นหมัดเด็ดในการทำลายเรือแต่สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยทำให้พวกเขาต้องยิงตอร์ปิโดจากระยะกว่า2ไมล์ซึ่งเกือบจะมองไม่เห็นเป้าหมายเมื่อเวลาผ่านไปม่านหมอกที่ปิดบังอำพรางการเคลื่อนที่ของเยอรมันค่อยๆจางหายไปประกอบกับฝ่ายอังกฤษรู้แล้วว่าเรือรบเยอรมันแล่นผ่านส่วนที่แคบที่สุดของช่องแคบอังกฤษไปแล้วจึงมีคำสั่งให้เรือรบและเครื่องบินออกตามล่ากองเรือเยอรมันทันทีขณะเดียวกันฝูงบินรบของเยอรมันและเรือรบประเภทต่างๆที่มีฐานประจำการอยู่ในพื้นที่ใกล้กับช่องแคบอังกฤษต่างพากันเคลื่อนพลออกมาคุ้มกันการเดินทางของเรือ3ลำในครั้งนี้มันจึงกลายเป็นการรบบนท้องฟ้าและผืนน้ำอย่างดุเดือดของทั้ง2ฝ่ายซึ่งยาวนานต่อเนื่องไปถึงช่วงเย็นและแล้วภารกิจฝ่ามฤตยูของกองเรือรบเยอรมันในครั้งนี้ก็ทำสำเร็จเรือชานฮอสมาถึงท่าเรือวิลเฮมชาเฟนขณะที่เรือกาเนเซนนาวและปรินซ์ออยเกนก็เทียบท่าที่เมืองบรินบริสเทลอย่างสวัสดิภาพการรบในครั้งนี้ฝ่ายเยอรมันมีเรือพิฆาต2ลำและเรือตอร์ปิโดอีก2ลำได้รับความเสียหายขณะที่กองทัพอากาศเยอรมันซึ่งทำหน้าที่คุ้มกันภัยคุกคามของกองเรือจากเครื่องบินรบข้าศึกต้องเสียเครื่องบินไป22ลำทางด้านของฝ่ายอังกฤษนั้นมีเรือพิฆาต1ลำได้รับความเสียหายและสูญเสียเครื่องบินรบไปถึง42ลำศึกครั้งนี้ฝ่ายเยอรมันได้รับชัยชนะในทางยุทธวิธีเพราะสามารถนำเรือรบทั้ง3ลำกลับเยอรมันได้ตามแผนแต่ทว่าในทางยุทธศาสตร์แล้วฝ่ายอังกฤษก็เป็นฝ่ายชนะเพราะพวกเขาสามารถปิดประตูไม่ให้เรือรบทั้ง3ลำออกมาปฏิบัติการในมหาสมุทรแอตแลนติกได้อีกเลยสมรภูมิรบในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและทักษะอันยอดเยี่ยมของทหารเรือเยอรมันให้เป็นที่ครั่นคร้ามและประจักษ์แก่ข้าศึกท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของปฏิบัติการเซเบรัสภารกิจเดินเรือกลับบ้านฝ่าเกลียวขึ้นแสนอันตรายของกองทัพเรือเยอรมันขอบคุณท่านผู้ชมนะครับในการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ